องทำสำเนียงเบรดเกมที่2นะที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเห็น VTR โอ้โหน่าเล่นอีกแล้วแต่ว่าเกมนี้จะเป็นยังไงนะฮะเราต้องฟังนะฮะจากทั้ง2ฝั่งทั้งนักพัฒนานะครับแล้วก็ทางฝั่งของผู้ให้บริการกันบ้างนะครับแล้วก็แน่นอนท่านระดับนี้ครับตัวแทนนะฮะจากบริษัทไกรหน้าออนไลน์ประเทศไทยนะครับต้องขอเรียนเชิญนะฮะคุณภรรยาบัญชากิติคุณนะครับผู้จัดการผลิตภัณฑ์เกมเบรดครับผมขอเสียงมือด้วยนะฮะเชิญนะครับและจากทางฝั่งของตัวแทนผู้พัฒนาเกมเบรดจากบริษัท433 Creative Lab นะฮะแมนไวท์มิสเตอร์กิลเบิร์ตคิมครับ Director of Global Business Development อีก1รอบนะครับขอเสียงมือด้วยนะครับเชิญเลยนะครับแล้วก็อีก1รอบนะฮะคุณมิมินะฮะคุณจะมาช่วยเราสื่อสารในครั้งนี้นะครับสวัสดี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 อีก1รอบนะฮะเอาละครับผมก็มาพูดคุยกันนิดนึงดีกว่าเพราะว่าเกมนี้คือ VTR มันสั้นมากครับหลายคนคงบอกว่าทำไมมันสั้นจังเราอยากจะรู้รายละเอียดเราต้องล้วงลึกกันหน่อยว่าเกมนี้มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะถามทางฝั่งของผู้พัฒนากันก่อนเลยดีกว่านะครับเกมนี้คือเกมอะไรให้แนะนำหน่อยดีกว่าว่ามันมีวิธีการเล่นแนวไหนยังไงบ้างครับเป็นเรื่องจงโซแกเฮจูเซลยินดีที่ได้พบอีกครั้งครับพูดไทยได้นะฮะชัดมากเนี่ยเพลย์ดูนี่세계에서가장성공한액션 RPG 중하나입니다ก็นับได้ว่าเกมเบรดของเราเนี่ยนะคะเป็นเกมแอคชั่น RPG ที่ประสบความสำเร็จที่สุดเกมหนึ่งของโลกเลยนะคะครับ네 Unreal 3 engine으로만들어져서지금까지도블레이드이상의그래픽과퀄리티를가진게임을찾아보기힘들고요ก็เขาจะใช้ระบบในการUnreal Engine ในการสร้างกราฟิกในเกมนี้นะคะทำให้เกมเนี่ยภาพออกมาสวยงามแล้วก็สมจริงไม่แพ้กับเกมที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวค่ะเกมโมบายเกม시장의흐름을바꾼어떤게임이라고말씀드릴수있을것같습니다ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ได้รับความนิยมในโมบายเกมที่สุดอีกเกมนึงเช่นกันนะคะครับผมโอ้โหเรียกว่าเอาแต่เกมระดับต้นๆนะชั้นนำมาให้บริการในประเทศไทยกันเลยทีเดียวแล้วบอกว่า Unreal Engine ด้วยหลายคนได้ยินชื่อนี้ปั๊บการันตีฮะภาพสวยแน่นอนภาพนี่เด่นมาแต่ไกลเลยทีเดียวนะฮะทีนี้นี่คือข้อมูลเบื้องต้นนะครับแต่ว่าจุดเด่นของเกมนี้แหละครับเป็นยังไงบ้างครับทางฝั่งไกรหน้าออนไลน์ไหมครับผมก็สำหรับเกมเบรดนะครับก็เมื่อกี้หลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นจากตัว MV อยู่แล้วนะครับก็คือว่าตัวเกมเบรดเนี่ยจุดเด่นของมันเลยก็คือการที่ว่ามันเป็นเกมแบบเรียลแอคชั่นนะครับก็คือว่าผู้เล่นเนี่ยจะต้องคอนโทรลตัวละครของเรานะครับในส่วนของการเรียกว่าการกลิ้งหลบหรือการเคาน์เตอร์นะครับซึ่งเรียกว่ามันเป็นเกมแอคชั่นที่ต่างจากเกมมือถืออื่นๆเลยนะครับการที่ตัวเกมของเบรดเนี่ยจะมีศัตรูที่เรียกได้ว่าค่อนข้างยากเราไม่สามารถที่จะแบบจะไปยืนแลกฟันศัตรูได้อันนี้ลำบากสำหรับเกมนี้ครับใครที่ติดรูปแบบเกมอื่นๆมาเลิกใช้กับเกมนี้เลยใช้ไม่ได้แล้วใช่ครับอันนี้เปลี่ยนเลยแต่ก็คือว่าสำหรับเกมนี้นะครับเมื่อศัตรูโจมตีมาเราต้องเลือกที่จะหลบกลิ้งหลบหรือเคาน์เตอร์เมื่อเคาน์เตอร์เนี่ยเราจะสามารถที่จะโจมตีสวนกับศัตรูได้แล้วก็ไม่เสียเลือดด้วยซ้ำโอ้โหคือมันเรียลไทม์แอคชั่นใช่ครับอันนี้คือแบบจุดเด่นมากๆที่แบบเราจะได้รู้สึกความสนุกความท้าทายของเกมนี้เลยโอ้โหห้ามหลับตาแม้แต่เสี้ยววินาทีเลยคล้ายๆแบบนั้นโอ้โหใช่ครับแล้วก็อีกข้อนึงเลยครับก็คือว่าเมื่อกี้เห็นในเทรลเลอร์กันแล้วนะครับก็คือตัวเกมนะครับตามชื่อคือ Braid นะครับก็คืออาวุธตัวเกมเนี่ยมีอาวุธกับชุดเกราะที่เรียกได้ว่าเยอะมากๆที่ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถพัฒนาตัวชุดเกราะและอาวุธของเราเพื่อที่จะเก่งขึ้นไปต่อสู้กับปีศาจที่เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วตัวเกราะเนี่ยนอกจากมีหลากหลายแล้วเรายังสามารถที่จะอัปเกรดเกราะของเราได้ด้วยนะครับแล้วนอกจากเกราะแล้วเนี่ยเราจะมีคอสตูมเสริมทับอีกทีหนึ่งว้าวซึ่งคอสตูมก็จะมีความสามารถที่จะเสริมความสามารถของตัวละครอีกเช่นกันโอ้โหนี่คือ2ชั้นเลยใช่ครับซึ่งเกราะก็ต่างหากแล้วก็มีคอสตูมทับเข้าไปอีกทับเข้าไปอีกครับซึ่งคอสตูมเนี่ยก็อัปเกรดได้อีกเพราะปกติคอสตูมคือสวยๆเฉยๆใช่ๆแต่เกมนี้อัปเกรดได้ด้วยถูกต้องครับผมนี่คือเรียกได้ว่าแบบคือตัวเกมเนี่ยเน้นตัวละครของเราจริงๆโอ้โหเท่ระเบิดเลยอ่ะใช่ครับแล้วอัปเกรดกันกระจายเลยถูกต้องครับแล้วก็การอัปเกรดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของสกิลสกิลนะใช่ครับคือเกมอื่นๆเนี่ยอาจจะแค่อัพสกิลเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าในเกมเบรดเนี่ยใน1สกิลเนี่ยจะสามารถอัพได้ใน3รูปแบบก็คือการเพิ่มความรุนแรงของสกิลครับนั่นคือท่าแบบที่1แบบที่2คือเพิ่มท่าร่างท่าล่างเนี่ยเมื่อมีการเพิ่มก็คือจะโจมตีนานขึ้นและมีความหลากหลายของท่าสกิลมากยิ่งขึ้นโอ้แล้วก็สุดท้ายก็คือคูลดาวน์ครับผมคูลดาวน์เดี๋ยวขอถามนิดนึงได้ไหมครับทำไมต้องเรียกท่าล่างด้วยฮะมัน มันมีที่มาแล้วฮะท่าล่างเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบ
แอคชั่นของเราครับแอคชั่นแบบอินเนอร์แบบเฮ้ยฟันปุ๊บกระจายออกไปอีกทีนึงอะไรแบบนี้ครับใช้คำว่าท่าล่างใช่ครับชัดเจนถูกต้องครับมันจะแบบอาจจะเหมือนกำลังภายในนิดนึงแต่ว่ามันดูดีกว่าเยอะครับโอ้น่าสนใจปกติสกิลจะอัพได้แบบเดียวใช่ปกติอัพได้มันแรงขึ้นอะไรพวกนี้แต่นี่คือ3ทางเลยถูกต้องครับผมก็แล้วแต่ผู้เล่นที่อยากจะชอบรูปแบบไหนมากกว่ากันครับผมน่าสนใจมากๆเลยนะฮะถามทางฝั่งผู้พัฒนาบ้างนะครับมิสเตอร์กิเบิร์ตคิมนะครับเพราะว่าแน่นอนครับว่าทางผู้พัฒนาเนี่ยก็ต้องถือว่าให้ทางประเทศไทยดูแลนะฮะโดยไกด์หน้าออนไลน์ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการแต่ว่าคือในการที่ตอนแรกให้บริการอีกโรงเรียนมันอยู่ที่ไทยเนี่ยมันจะมีความพิเศษอะไรที่ทางผู้พัฒนาเตรียมให้ชาวไทยบ้างครับ태국에서하는베이드는어떻게특별해요그커스텀같은거특별한점ความพิเศษที่จะให้เกมเมอร์ชาวไทยได้สัมผัสในเกมนี้지금저희팀이가레나하고같이굉장히많은것들준비하는걸로알고있고요เขาก็ทราบมาว่าตอนนี้เขาอ่ะกำลังทำงานกับการีน่าอย่างหนักเลยนะคะเพื่อที่จะเตรียมในความพิเศษเนี่ยมาเซอร์ไพรส์ผู้เล่นนะคะโอ้โหบอกคิดว่าจะกรูจอยพีเอ็มอย่างกันมาสมาชิกที่มันฟลีดนั้น10 명이한꺼번에들어가는어떤실시간전투라든지그런PVP가잘되어있고요또태국서비스를위한컨텐츠 PVE 쪽에서도저희가좀준비를하고있습니다ก็นอกจากนี้นี่ก็คืออาจจะสามารถเปรยๆได้นิดนึงนะคะว่าก็จะมีการปรับระบบการเล่นนิดนึงเพื่อให้เข้ากับสไตล์การเล่นของคนไทยมากขึ้นนะคะแล้วก็ปรับระบบPVP ให้แบบมันขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีแบบมีคอสตูมพิเศษอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยเพราะฉะนั้นอุ๊ดแต่ว่าเปรยมาที่เปรยมาเยอะเหมือนเลยเหมือนกันเปรยมาต้อง 3-4 อย่างนี่คือเปรยนิดเดียวแล้วใช่ไหมฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะเกมเมอร์ชาวไทยรอคอยกันได้ความพิเศษเยอะเหลือเกินกำหนดการนะฮะเมื่อไหร่ยังไงครับพี่บอลครับก็ตอนนี้ทางทีมงานเราพยายามทำงานอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็พยายามเร่งให้เร็วที่สุดแต่ว่าเราต้องใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วก็คุณภาพของตัวเกมให้มันดีที่สุดเลยเพื่อที่อยากให้แบบคนไทยเนี่ยประทับใจในเกมนี้นะครับเนื่องจากเกมมันอย่างที่บอกนะครับก็คือว่ามันเป็นคุณภาพระดับโลกเลยครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราวางเป้าหมายว่าภายในเดือนมีนาคมเนี่ยน่าจะได้ทดลองเล่นกันมีนาคมก็อีกประมาณเดือนครึ่งใช่ครับผมก็จะถึงแล้วนะฮะอีกแป๊บเดียวอึดใจเดียวถูกต้องครับนะฮะได้ทดสอบกันในช่วง cross beta กันใช่ครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็ติดตามกันได้เลยนะฮะกับเกมBraid นั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผู้บริหารทั้งสองท่านนะฮะขอเสียงปรบมือด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านนะฮะพักผ่อนด้านล่างก่อนนะครับขอบคุณคุณมิมิด้วยนะฮะ